ดมาวันยกง่าได้ป่าวะได้ไหลทำศาสตร์เป็นได้ให้เพื่อนสโลแกนบ้านเฮายกย่องขอบคุณชมนุกที่คอนสายเเที่ยวโอท็อปนวมิถีมูซีบัตรฟันสายยินดีต้อนรับครับมาหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวมิถีมูซีบัตรฟันสายต้องขี่รถล้อครับไปไปไปพาขี่รอบหมู่บ้านพาขี่ชมวิวตามสองลำหัวไปจันไงแล้วก็ซาเล้งครับเป็น30คันครับรถซาเล้งครับนี่คือแลนด์มาร์คของหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวมิถีมูซีบ้านขวัญสายครับมาขวัญสายต้องมายกย่อมานั่งเรือชมสองฟังหวยพระจันทร์ไงมาขวัญสายตอนไหนกินปลาครับมีการสาธิตการเฮ็ดปลาสมบ้านขอดสายมีโฮมสเตย์มาท่องเที่ยวแล้วนอนโฮมสเตย์ตื่นเช้าขึ้นมาทำบุญตักบาตรนอกจากนั้นจะมีกิจกรรมต่างๆตอนเช้าทำบุญตักบาตรเสร็จก็สิพานักท่องเที่ยวเข้าไปวัดธาตุพ่นเสมาบ้านขอดสายเฮามีผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ขึ้นชื่อคือสาดกับหรือว่าเสื้อกกซึ่งมีกระบวนการที่ผลิตที่ถ่ายทอดมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านเฮาปลูกเองย้อมสีแล้วก็ทอเองนี่การสาธิตการทอเสื้อกกการย้อมกกการแย่การสอยต่างๆครับบ้านในจักสารก็มีการจักสารกระดงกระตามีของมีไส้มีรอบมีของน้อยเป็นของที่ระลึกอีกตั้งหากสวยงามหลายครับของน้อยของที่ระลึกผลิตภัณฑ์จักสารที่ชาวบ้านเฮ็ดก็เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้เฒ่าผู้แก่ครับที่ทายทอดจากรุ่นสู่รุ่นทั้งหมดนี่คือสินค้าโอท็อปนวมิถีของมูซีบ้านขวัญสายครับโอ้เกือบเริ่มครับมีอีกเมนูเด็ดๆอีกรายการหนึ่งนั่นก็คือการฟอร์ลัมของกลุ่มโอท็อปนวมิถีมีหน้างามงามต้อนรับให้นักท่องเที่ยวเบิ้งที่สำคัญชุมชนโอท็อปนวมิถีมีทาเสื่องประยุกต์การฟอร์ลัมทาเสื้อกกซึ่งเป็นทาประจำหมู่บ้านที่ทางหมู่บ้านได้คิดค้นขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นการฟอนเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของครับสมแซ่บชุมชนนวมิถีมูซีบ้านขวัญสายเส้นทางครับที่นักท่องเที่ยวจะมาเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวมิถีบ้านขวัญสายครับมาง่ายครับกะลิครับถ้าจากอุดรมาก็ประมาณ60กิโล
ฝากนักท่องเที่ยวครับสำหรับผู้ที่จะมาชมหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนาวิถีครับก็เลี่ยงเช่นใดครับมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่ทางหมู่บ้านครับจะได้จัดกิจกรรมรวมกับนักท่องเที่ยวครับซึ่งได้สนับสนุนจากพัฒนาชุมชนครับมาเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวมวิถีหมู่4บ้านขวัญสายครับสวัสดีครับ